สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับมาวิเคราะห์ข่าวสดกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับมาแบบในอดีตสมัยพันธมิตรเสื้อเหลืองตอนนั้นนะจำได้ไหมครับมีหนังสือเล่มหนึ่งพระราชอำนาจใช่ไหมของคุณประมวลรุจนะเสวีมาวันนี้หมอว่าลงใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันเลยครับในแพทย์วรงถามถึงเวลาแล้วหรือยังถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวออกแบบการเมืองใหม่ก็แกไปที่ท้องสนามหลวงนะครับเมื่อวันพ่อแห่งชาติแล้วก็มาโพสต์เฟซบุ๊กนี่ฮะมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าลงถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวค่ำคืนวันที่5ธันวาคมเป็นภาพที่บ่งบอกชาวโลกว่านี่คือประเทศที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพวกคบคิดต่างชาติล้มล้างกลับไปคิดใหม่หลังจากปี2475แต่คณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจทาอะไรทุ่มเทเสียสละอำนาจนี้เพื่อประชาชนหรือไม่ในความเป็นจริงนอกจากไม่แล้วกลับเป็นผู้สร้างปัญหาเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเป็นรายการเพราะว่าข้อความตรงนี้มันหายไปเนาะดูตรงนี้ดีกว่าครับขอบคุณข่าวสดนะครับถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวค่ำคืนวันที่5ธันวาคมเป็นภาพที่บ่งบอกชาวโลกว่านี่คือประเทศไทยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครพวกกบคิดต่างชาติล้มล้างเห็นต้องกลับไปคิดใหม่หลังปี2475นับแต่คณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจถามว่าวันนี้การเมืองไทยทุ่มเทเสียสละแชมป์หน้าพื้นที่เพื่อประชาชนอย่างไรในความเป็นจริงนอกจากไม่แล้วกลับเป็นผู้สร้างปัญหาทางการเมืองสร้างความเกลียดชังความแตกแยกโกงบ้านโกงเมืองทำผิดไม่ยอมรับผิดที่สำคัญอำนาจที่ปล้นมาก็ยังไม่ถึงประชาชนเป็นแค่เสี้ยวเดียวในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นอ้างว่าที่บอกว่าความเท่าเทียมเป็นความสวยหรูที่นำออกมาหลอกลวงประชาชนแม้แต่นักการเมืองเองก็ยังไม่เท่าเทียมส่วนใหญ่อยู่ใต้ในทุนครอบงำพรรควันนี้อำนาจที่ปล้นจากพระมหากษัตริย์จึงมากองอยู่ในมือกลุ่มในทุนและปัญหาประเทศก็เกิดจากในทุนการเมืองที่ต้องการชิงอำนาจเพียงแต่ในทุนบางกลุ่มมักใหญ่ไปสูงอยากสถาปนาสาธารณรัฐแทนราชอาณาจักรนี่ฮะกำนันกลุ่มไทยภักดีวันนี้จึงอยากจะถามกันว่านักการเมืองทำอะไรกันอยู่กลุ่มที่จ้องล้มล้างสถาบันด้วยการสนับสนุนม็อบ3นิ้วเพื่อสถาปนาระบอบสาธารณรัฐสาธารณรัฐส่วนหนึ่งก็เน้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประโยชน์นักการเมืองและในทุนเพื่อไปครอบงำประเทศช้าช้าตีละคำเราเชื่อว่าที่มาของชนชาติไทยเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสถาบันการเมืองท่านไม่เคยรังแกเปรียบประชาชนต่างจากในทุนการเมืองที่เป็นต้นตอของปัญหาถึงเวลาหรือยังที่ประชาชนต้องมาช่วยกันถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวเพื่อออกแบบระบบการเมืองใหม่ปลอดจากในทุนการเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชนและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะอยู่กันแบบไหนดี1ให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ระบบทักษิณกลับมาเล่นเข้าประเทศทีละคำนะครับ2จะยอม3นิ้วสถาปนารัฐให้ล้มล้างสถาบันส่วนพี่น้องเจ้าหุบที่ดินเจ้าทำมาหากินส่วนน้องส่วนน้องก็คือน้องคุณธนาธรใช่ไหมจ้องหุบที่ดินเจ้ามาหากิน3ถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราววงเล็บราชประชาสมาใสออกแบบการเมืองใหม่ให้ปลอดครอบงำในทุนการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่ครับเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วนะครับครับก็นี่ฮะก็ไทยรัฐโค้ดจากตรงนี้เลยฮะไม่ใช่ข่าวสดครับก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหความคิดของคุณหมอวรงค์นี่ถอยหลังไปกุดสุดกู่เลยนะครับถอยหลังไปสุดกู่เอาอำนาจของราษฎรประชาชน70ล้านคนไปไว้กับโค
กลุ่มเดียวกลุ่ม Loyalist ถ้าหนักถ้าตรงๆไปก็ไว้กับพระมหากษัตริย์เพียงคนเดียวครับโอ้โหนี่เป็นแนวคิดสไตล์บวอนเดทเลยครับสไตล์กบฏบวอนเดทเลยโอ้โหโอเคครับแฟนรายการก็ได้เห็นความคิดที่ค่อนข้างถอยหลังไปไกลมากเลยครับไกลมากๆไกลสุดกูเลยผมยังงงว่าแกเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงนะแล้วคุณหมอวัลลงท่านต้องการอะไรกันแน่ที่ท่านเข้ามานี้ก็เพื่อแสวงหาอำนาจทางการเมืองแต่ในระบบผู้แทนก็เคยเป็นผู้แทนมาก่อนเนาะแต่ท่านคิดอะไรของท่านอยู่โอเคครับรายการครับขอบคุณข่าวสดนะขอบคุณ Facebook คุณหมอวรงค์ด้วยครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษสวัสดีครับ